ั่นนะคะเป็นเรื่องราวใหญ่โตทีเดียวค่ะเมื่อผู้ใช้บริการนะคะใช้บริการนี้แล้วก็ใช้ด้วยการตัดผ่านบัตรเครดิตนะคะแต่ปรากฏว่าพอเรียกใช้จริงๆค่ะต้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิจะไปลงที่บ้านพักย่านพุทธมณฑลสาย4แต่ปรากฏว่าถูกคนขับรถแท็กซี่รายนี้นะคะไล่ให้ลงจากรถบริเวณริมถนนพระราม9แล้วก็ยังทำร้ายร่างกายด้วยนะคะวันนี้ตำรวจสน.หัวหมากออกหมายเรียกคนขับรถแท็กซี่เพื่อที่จะมาสอบปากคำค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจากกรณีที่นายพัทรเมธพรชัยยานุรักษ์ผู้โดยสารที่ถูกนายจักรวุฒิทองคงโชเฟอร์แท็กซี่อูเบอร์ทำร้ายจนบาดเจ็บเนื่องจากตกลงค่าโดยสารกันไม่ได้และนำหลักฐานซึ่งเป็นคลิปการสนทนาระหว่างตนเองกับโชเฟอร์แท็กซี่คู่กรณีไปมอบให้กับตำรวจสน.หัวหมากเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อเอาผิดฐานทำร้ายร่างกายล่าสุดพันตำรวจโทนพรศรีสุชาติรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสน.หัวหมากได้เปิดเผยกับสถานีข่าวทีน24ว่าขณะนี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกนายจักรวุฒิคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวมาสอบปากคำแล้วก่อนหน้านี้นายพัทรเมธได้ให้การกับตำรวจว่าวันที่15กันยายนที่ผ่านมาตนได้ใช้บริการแท็กซี่อูเบอร์ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อที่จะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปบ้านพักย่านพุทธมณฑลสาย4แต่ว่าเมื่อมาถึงช่วงถนนพระราม9โชเฟอร์กลับไม่ทำตามข้อตกลงอ้างว่าค่าโดยสารที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับการเดินทางจึงจอดรถและกระเป๋าเดินทางของตนทิ้งไว้ข้างถนนซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกอย่างหนักตนก็พยายามจะนำกระเป๋าขึ้นรถอีกครั้งแต่กลับถูกโชเฟอร์ใช้มือผลักใบหน้าอย่างแรงและไล่หล่นจากรถตนจึงจำใจยอมทำตามเพราะไม่อยากมีปัญหาค่ะปัจจุบันบริษัท Uber มีสำนักงานอยู่ในซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาและให้บริการในเมืองต่างๆ250แห่ง50ประเทศทั่วโลกแต่ขณะนี้ Uber กำลังเผชิญแรงคัดค้านในหลายตลาดแล้วก็ถูกวิจารณ์ว่าทำธุรกิจเอารัดเอาเปรียบค่ะโดยที่อินเดีย Uber Taxi มีปัญหากับทางการเรื่องวิธีการจ่ายค่าโดยสารที่กำหนดให้ผู้โดยสารจะต้องกรอกรหัสผ่านที่ได้รับจาก SMS ในโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแต่ Uber กลับไปตกลงกับบริษัทที่ดูแลการจัดเก็บค่าโดยสารผ่านโทรศัพท์มือถือจึงทำให้การจ่ายเงินค่าบริการไม่ผ่านบัตรเครดิตโดยตรงค่ะUber เป็นบริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือนะคะโดยลูกค้าจะต้องเปิดพิกัด GPS เพื่อให้ทราบตำแหน่งจากนั้นระบบของ Uber จะค้นหาแท็กซี่ที่ใกล้ที่สุดมารับส่วนค่าบริการก็จะตัดผ่านวงเงินที่มีอยู่ในบัญชีบัตรเครดิตที่จดทะเบียนไว้กับ Uber ค่ะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะคะว่าเอ๊ะในที่สุดแล้วเนี่ยสามารถใช้บริการ Uber ได้หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วมันมีความผิดชัดเจนนะคะสำหรับพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมรถยนต์พุทธศักราช2522เพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าการนำเอาแท็กซี่เนี่ยมาให้บริการประชาชนที่ไม่ให้แท็กซี่ที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันมีความผิดชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้ว Uber เนี่ยเป็นลักษณะการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถจะเรียกใช้บริการได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เห็นในหลายประเทศทั่วโลกจริงๆแล้วโทษสูงสุดปรับเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นแต่ตรงนี้เจ้าที่บอกว่าเจ้าที่จะไปดำเนินการในการจับกุมเองก็ไม่ได้ะนะคะต้องให้ผู้เสียหายอย่างเราถ้าไปเรียกใช้บริการแล้วเกิดปัญหาแจ้งความไปก่อนจึงจะนำมาสู่การดำเนินการจับปรับได้อย่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ป้องปรามไม่ให้ปัญหาลักษณะดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้อีกอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะกับคุณนันทพงษ์เชิดชูซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกตอนนี้ท่านรองอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเบื้องต้นทางกรมการขนส่งทางบกได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แล้วหรือยังอะคะคือไม่ได้รับรายงานโดยตรงนะครับแต่ทราบจากทางสื่อแต่อย่างไรก็ตามแม้กระทั่งทราบจากทางสื่อก็สามารถดำเนินการได้โดยได้ส่งหนังสือเรียกตัวผู้แทนของบริษัท Uber แล้วก็เจ้าของรถคันที่มีประเด็นดังกล่าวมาพบเพื่อชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ครับค่ะเห็นบอกว่าตอนแรกตอนที่เขาไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจประสานไปทาง Uber ดูเหมือนว่า Uber จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในเรื่องนี้แล้วก็อ้างบอกว่ากลัวคนขับแท็กซี่รายดังกล่าวเนี่ยไม่ได้รับความปลอดภัยข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นยังไงบ้างอะคะอันนี้เป็นในส่วนของ Uber เนี่ยทางราชการไม่ทราบได้เลยเพราะว่าเขาก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะเป็นบริษัทต่างชาติมาะนะครับแล้วก็ยังดำเนินการที่ยังอยู่นอกระบบของทางราชการอยู่คำว่านอกระบบของท่านนั่นแปลว่า Uber ให้บริการในไทยไม่ถูกต้องตามกฎหมายซะทีเดียวขนาดนี้ใช่ถูกต้องขนาดนี้ยังไม่ถูกต้องเขาเองเขาก็ทราบนะครับเพราะว่าเราเคยชี้แจงไปแล้ว
คยดำเนินคดีไปแล้วในส่วนที่เราพบเจอความผิดนะฮะแล้วก็แจ้งให้เขาเข้ามาพบซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาก็ทำหนังสือเข้ามาขอพบมาชี้แจงแล้วนะครับขณะนี้อยู่ในระหว่างที่กระทรวงคมนาคมตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาว่าในแง่ข้อกฎหมายระเบียบเนี่ยจะสามารถที่จะบูรณาการร่วมกันได้อย่างไรนะครับเพราะเป็นการร้องขอของทางฝ่ายอูเบอร์ว่ากฎระเบียบของทางราชการเนี่ยยังไม่ยืดหยุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างพิจารณายังไม่ได้ข้อยุติครับต้องประสานกับทางกระทรวง ICT อีกหน่วยงานหนึ่งเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าอย่าง Uber เขาเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้กันทั่วโลกอะค่ะตอนในคณะกรรมการเราเนี่ยมีส่วนหนึ่งของผู้แทนของกระทรวง ICT อยู่แล้วครับค่ะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือถึงแนวทางในการที่จะหาทางออกร่วมกัน Uber จะให้บริการในไทยได้ไหมและถ้าให้จริงๆจะหาทางออกเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารได้อย่างไรอย่างนั้นเหรอคะท่านคะครับถูกต้องครับถูกต้องครับตอนนี้คือผิดกฎหมายแน่ๆผิดกฎหมายในตัวบทกฎหมายอย่างไรบ้างคะครับในเรื่องแอปพลิเคชันต้องเรียนด้วยก่อนว่าการใช้แอปพลิเคชันปัจจุบันเป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วก็สะดวกกับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายแต่อย่างใดแต่การใช้แอปพลิเคชันไปควบคู่กับการใช้รถสาธารณะเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบของการจดทะเบียนรถที่ถูกต้องด้วยนะครับคือพูดง่ายว่าใช้กับรถที่จดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองเท่านั้นจึงจะถือว่าถูกต้องนะครับการใช้รถประเภทอื่นไปรับจ้างเนี่ยเช่นรถส่วนบุคคลซึ่งเป็นป้ายดำตอนจดทะเบียนก็แจ้งว่าจะใช้ในส่วนตัวนะครับแต่เมื่อนำมาใช้ในการรับจ้างก็เป็นความผิดตามกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วครับค่ะทีนี้ช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยคาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกหรือแม้กระทั่งกระทรวง ICT ซึ่งดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็แอปพลิเคชันจะหาทางออกร่วมกันใช้เวลานานไหมคะจนกระทั่งให้ผู้โดยสารตัดสินใจได้เองว่าถ้าคุณใช้บริการ Uber แล้วเกิดความไม่ปลอดภัยภาครัฐเคยเตือนแล้วถ้าอย่างนั้นคุณต้องรับผิดชอบเองหรือคุณไม่ควรจะใช้เลยอย่างนี้ค่ะท่านคะครับถูกต้องครับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเคยให้ข่าวสารในทั้งสื่อต่างๆแล้วหลายครั้งด้วยกันเท่าที่จำได้นะครับก็ยังเรียนยืนยันครับว่าในขณะนี้เมื่อยังไม่มีกฎระเบียบออกมาเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยนะครับดังนั้นก็ยังอยากจะเรียนผู้ใช้บริการว่าควรที่จะใช้บริการรถที่จดทะเบียนในประเภทรถสาธารณะอย่างถูกต้องนะครับไม่ว่าประเภทใดก็ตามครับถ้าใช้รถบัสประจำทางก็ต้องเป็นรถประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องใช้แท็กซี่ก็ต้องเป็นแท็กซี่ที่จดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองถูกต้องครับค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเองแล้วก็ง่ายต่อการที่กรมการขนส่งทางบกจะร่วมกันตรวจสอบด้วยนะคะท่านคะถูกต้องครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคงได้ติดต่อท่านไปอีกครั้งนึงค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนันทพงษ์เชิดชูนะคะเป็นรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเดี๋ยวดำเนินการนะคะตามขั้นตอนกันต่อไปก็เรียกทั้งทาง Uber แล้วก็คนขับแท็กซี่รายดังกล่าวเข้าพบเจ้าพนักงานกันแล้วแต่ว่าในประเด็นก็คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า Uber แท็กซี่เนี่ยเป็นลักษณะการให้บริการที่ผิดกฎหมายชัดเจนเพราะเป็นการนำรถมาใช้ผิดประเภทนะคะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปใช้บริการถ้าคุณมีความเสี่ยงครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าคุณเลือกใช้บริการเองอีกครึ่งหนึ่งกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าคงไม่สามารถจะไปดูแลแล้วก็รับผิดชอบได้อย่างกรณีนี้ไปแจ้งความแล้วคุณผู้ชมคะแจ้งความปรากฏว่าตำรวจประสานไปทาง Uber บอกว่าถ้าคุณอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้คือเขาเป็นแค่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นจะให้เขาไปเปิดเผยประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ใช้บริการดังกล่าวก็คงจะไม่ได้ทำให้การตรวจสอบแล้วก็การเอาผิดผู้ที่กระทำผิดลักษณะดังกล่าวมันยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกประเภทและถูกกฎหมายถ้ามันมีปัญหาจริงกรมการขนส่งทางบกจะได้เข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการในการตรวจสอบได้นั่นเองค่ะเพราะว่ารถที่ถูกกฎหมายนั้นเขาขึ้นทะเบียนเนี่ยถูกต้องนะคะแล้วก็จะมีการสังเกตง่ายๆแหละค่ะรถแท็กซี่ที่เป็นป้ายสีเหลืองตัวอักษรสีดำนะคะแล้วก็คนขับเขาก็จะมีใบอนุญาตการขับรถสาธารณะด้วยซึ่งก็ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ประวัติอาชญากรรมด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้าง